ใส่นมก่อนค่ะ
ใส่แป้งเพิ่มพอยังอ่ะคุณยายทานแล้วนี่เหรอมันจะมีความหวานมันจะไม่มีนะพอพอพอนมเยอะเกินไปแล้วก็แต่เราทำแค่นี้หรอมันทำมากกว่านี้ดีกว่าไหมอ่ะแค่นั้นก่อนแค่นั้นก่อนลองรสชาติลองรสชาติเผื่อไม่ประสบความสำเร็จผมผมใครเขาบอกให้ตีอย่างนั้นก็ตีเบาเบาก็ช้าก็ค่อยเลยไม่ใช่ทำอย่างนั้นสิเออพี่จะจับน้อยหน่อยได้ไหมมือชาเลยเหรอล่ะหวานเกินไปจนขมหรอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันมไหนให้คุณยายดูสิเออได้แล้วพอแล้วโอเคพอแล้วเดี๋ยวพ่อจะทำให้หมดกินกวาดมันก็ยังมีติดนะโอเคปิดก่อนนะหนูจะเฝ้ารอไว้15นาทีโหแล้วก็นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บนะคะปั๊บปั๊บปั๊บไว้นะคะแล้วเราก็เอาปั๊บปั๊บคือปอยนะคะมาคุมนะคะพักไว้อ้าวแล้วมันคืออ้อมันคือที่คุมอะมันคือที่นี่ค่ะนะคะแล้วก็เอามาคุมไว้นะคะซีนปั๊บปั๊บแล้วก็เอาซีนอันนี้มาคุมไว้นะคะมันถึงแป้งมันยังไม่เข้าตัวเลยนะคุณยายแล้วก็พักไว้15นาทีนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อรอเวลานะคะแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมาลองชิมกันช่วยได้ค่ะโอ้ยน่ารักจริงคุณยายมันไม่อร่อยอะไรคุณยายทำเองยังไม่อร่อยได้ไงก็ต้มอ่ะไม่ได้ซื้อนี่กินข้าวโอ๊ตสวิตเซอร์ให้หมดได้ไหมลูกชอบหนูเหรอแพนเค้กโอ้ยอร่อยนะยามันมีอีกอันนึงหรอกยามาชิมสิมันมันชิมหรอกไม่เลยหนูชิมมารสชาติเป็นไงเอาอย่างไหมขออย่างอร่อยไหมคะยังไม่ได้ลองชิมเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะเราไม่มีน้ำจิ้มอะไรไม่ก็ลองชิมก่อนถ้ามันนะคะ
ไม่ถือว่าราดน้ำผึ้งก็ได้เพราะต้องราดน้ำผึ้งนะเขาจะโรยน้ำผึ้งแต่หนูไม่เอาดีกว่าขมน้ำผึ้งเหรอครั้งนั้นหนูราดเยอะไปหน่อยมันเลยขมน้ำผึ้งอร่อยนะข้างในมันมีแบบความน้ำผึ้งนิดหน่อยข้างในอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมครับเสร็จแล้วนะคะเราแพนเค้กของเราอร่อยมากๆเลยนะคะก็เพื่อนๆหวังว่าจะดูนะคะแล้วนำไปทำตามนะคะแต่ว่าคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรอีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะสุกัสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย